ทุกคนมื้อนี้ผัดหมูใส่ผักรวมมิตรนะคะมื้อนี้ก็ใส่ฝักทองใส่ถั่วพรุมหอมหัวใหญ่แล้วก็ปาปริก้าสีแดงกับสีเขียวนะคะทุกคนน่าทานไหมคะมาเด้อค่ะบาดนี้มากินอาหารแล้งน้ำกันนะคะผัดหมูใส่ผักรวมมิตรนะคะทุกคนอันนี้จานพ่อใหญ่นะคะอันนี้จานข่อยค่ะสวัสดีครับเปปซี่ Nu vi ska äta lite mat. What's name? Park och vegetable. Okay, book park. Okay. มาค่ะทุกคนบาดนี้มากินอาหารแล้งนะคะอาหารโปรดพ่อใหญ่นะคะ How is taste Beretta FC?It is very good. Every time. Same a lot. Same procedures as last year. Today I put pumpa also. I don't see. Yeah. The yellow one. Maybe this. The morot. No, pumpa. Then? Oh. It's not hard. No, not hard. Pumpa is the fat tongue. That's it.มาคาบานเนี่ยมาคาบานเนี่ยแซ่บๆน้ำกันนะคะมื้อนี้แซ่บกว่าทุกครั้งเพราะว่าใส่ฟักทองนะคะซิสตาเบิร์นเนี่ยหนูไงอินเตอร์ซิสตายกหอมเมียอยู่ตึนอินเตอร์อินเตอร์อ๋ออุตเตอร์ซิสตาดมเลยฟักทองเนี่ยมันแซ่บกันทุกคนปุ่มปั๊บอยู่ตะกอดปุ่มปั๊บอันนี้แหละอีกตัวนี่สวยซับวัดตันอยู่มาสุดิวัดตันนัดซับเดี๋ยวพูดตัวเด็กผมไปซื้อเลยนะกินแล้วสิจ้ะบานาน่าติงเดซเวอร์ชีพโอ้ยล่ะยอร์ยูรีเมมเบอร์รี่มัชออนเดอะฟิลด์ฮาวเดย์กอนะดูดิฟูคาสตาThen if they sell for 20 kronor, detta. Maybe they send to Stockholm. Nah, yeah, maybe they done already. I don't know. Yeah, you can take in the car and go up there and sell. I think they do already. In the market in Stockholm, but they don't go there.Next time we can go there. There are different market. One is inside and one outside. Outside is every day. I don't know Sunday maybe. The whole year. Before Swedish people have, now it's no one.In the summer, you can buy everything. เป็นยังไงก็เสียยังนั่นแหละค่ะทุกคนอาหารไทยไทยหมดไทยหมดไทยฟูดยอย่างนี้ไทยฟูดยอไอ้หนูจะตีกันหรอหนังเฮียนได้ฮิตได้ฮิตไทยฟูดได้ดิฉันThe poor restaurant. I think so. You're faking, I said. He sleep there today, tonight.
Pumpa. Oh, I don't understand why we not get anything. For them planta. Ingen pumpa. Remember before we get very much small one. This time is not coming. Yeah. Stycken, eller? Mm. Två stycken, fyra. Så. Lär jag att ta någon pick, näka, bäng, säp, kak, säp, nä. Ja, klockan fem. Okej, kapp, bong, kapp. Anna, full food today. Okej. This food? Mm. I'll be hungry again in 2 hours. Jag var att kina han. Ta en jam där och hiva i vad som kan. Ja, you have a smörgård. You can ta smörgård med bi hakan till ju eller en va. Vi kan koka potatis. Vi kan koka. Okej. But if we eat potatis, we be like this. Jättemätt. But I don't hungry easy because it's Thai mat. You eat fruit, you eat, eat everything hela kvällen. Okej, okay, gå och vila. Okej. Okay. So, wake up. See you tomorrow, maybe. See you next week. If God will, want. Men hem ton kao, ton nhanh mà. Nhanh mà, liếm như. Okej. Okej. ค่ะจิงเขาแล้งยิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนเป็นยังไงเนาะสบายกันดีหรือเปล่าคะค่ะเมื่อนี้เขาก็มาคุยกันต่อนะคะคลิปที่แล้วข่อยก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าพื้นพญฝรั่งนั่นแหละกับลักลอบแชทคุยกันกับญาติข่อยกับเพื่อนสนิทข่อยอยู่ในหมู่บ้านนะคะกันเนื่องจากว่าตอนนั้นข่อยก็เล่าเลิกกันยากกันแล้วข่อยก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะแล้วภายหลังข่อยก็จะกลับคืนมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะก็เลยมาเจอความลับมาเจอแบบคาดว่าถึงว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าของนะคะทุกคนถามว่าข่อยหึงหวงแล้วบ่ในตอนนั้นนะข่อยก็บ่แม่นว่าหึงหวงได้ทุกคนแต่ว่าข่อยเหลือเสื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติกันน้ำนะคะทุกคนแล้วพญฝรั่งในตอนนั้นก็เป็นอดีตสามีข่อยแม่นบ่ค่ะทุกคนแล้วแกก็เป็นเพื่อนข่อยข่อยก็เลยช็อกนะคะว่าบ้านก็ติดกันกับบ้านบ่แม่นติดกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านแม่ข่อยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วถ้าเกิดไปหากันอีหลีเอากันอีหลีสิบ่อยากอายกันตีจังซี่นะคะนั่นแหละนี่คือความคิดของข่อยมีคนคอมเมนต์ว่าให้ข่อยว่าพญายฝรั่งถึงถึงเฒ่าถึงถูกถึงตาบอดก็ยังญาติกันอยู่เงือดจังซี่นะคะก็แบบว่าเงือดหลายคือแบบคล้ายๆกับใส่สำเนียงสมเพศเวทนาว่าญาติกันญาติฝรั่งถูกอย่างสินะคะนั่นแหละค่ะทุกคนในขณะนั้นนะคะทุกคนเมื่อนี้ข่อยก็เลยจะชี้แจงว่าในขณะนั้นน่ะข่อยน่ะอาจจะกลับขึ้นมาหาพญายฝรั่งเหตุผลก็คือลูกซ้ายพญายฝรั่งลูกซ้ายใหญ่พญายฝรั่งน่ะเป็นคนชี้นำข่อยนะคะพออย่างเพราะว่าตอนที่ข่อยเกิดเหตุการณ์นั่นข่อยก็เลยโทรหาหลานซ้ายนะคะโทรหาพญายฝรั่งนั่นแหละค่ะแล้วก็โทรหาหลานซ้ายเพราะว่าข่อยถือเขางัดห้องนะคะข่อยก็บ่รู้ว่าจะโทรไปหาภัยสินะคะเพราะว่าหลานซ้ายพญายฝรั่งก็อยู่ใกล้ข่อยแม่นบ่ล่ะค่ะนั่นแหละข่อยโทรไปหาเพื่อนที่ทำงานเขาก็ปิดโทรศัพท์นะคะทุกคนคือเวลาเขานอนเขาก็จะบ่ใส่โทรศัพท์นะคะคนสวีเดนเขาจะบ่ใครได้สนใจเรื่องคนอื่นนะคะทุกคนถ้าเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัวนั่นล่ะค่ะแล้วข่อยก็ได้ขึ้นไปปลูกลูกซ้ายไอ้ละหลานซ้ายพญายฝรั่งแล้วก็โทรมาหาพญายฝรั่งนะคะเพราะว่า
ถึงแม้ว่าข่อยจะเลิกกันกับเราแต่ว่าในช่วงนั้นข่อยกับเรายังเพิ่งพาอาศัยกันอยู่ก็คือเรารับจ้างข่อยพาข่อยไปโรงเรียนสอนขับรถนะคะนั่นแหละแล้วเรากับอาศัยข่อยเรื่องเงินนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี่ลูกชายพญายฝรั่งก็เลยออกความเห็นว่าบ่ได้นะนะเธอจะมาอยู่แบบนี้บ่ได้เธอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลายครั้งแล้วเกิดครั้งที่4ค่ะมันเข้ามาในห้องเธอแล้วเกิดอีหยังขึ้นแล้วจะเป็นจังได๋แล้วอีกอย่างนึงเธอจะมาโทษรบกวนคนอื่นกวนคนอื่นแบบนี้ตลอดไปบ่ได้เธอน่าจะต้องพยายามให้ได้ใบขับขี่แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านน่ะน้ำพอฉันเธอจะไปอยู่ในฐานะคนน่ะชาวบ้านก็ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ว่าขอให้เธอมีชีวิตรอดเอาชีวิตรอดซะก่อนเอาความปลอดภัยของเธอไว้ซะก่อนอันนี้คือคำของลูกชายยายพญายฝรั่งบอกข่อยนะคะที่ข่อยเว้าย้ำๆนี่ก็คือข่อยต้องการชี้แจงว่ามันบ่แม่นเป็นการแย่งชิงกันบ่แม่นเป็นการแย่งชิงพญายฝรั่งนะคะคือในตอนนั้นข่อยตั้งใจจะกลับคืนมาแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะข่อยมาเจอเหตุการณ์นี้เรื่องพญายฝรั่งคุยกับโมข่อยเนี่ยมันเลยเฮ็ดให้ข่อยช็อกซื่อแล้วข่อยก็ตั้งใจคืนมาอยู่กับเราในฐานะเป็นผู้เฒ่าหรือเป็นเพื่อนจังซี่นะคะทุกคนแล้วข่อยก็บอกแล้วว่าเจ้าสิคุยกับไผก็คุยไปเจ้าสิกลับคืนไปคบกับผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปค่อยว่าผู้หญิงที่เราเลิกกันที่เราไปสั่งเหตุนั้นเนี่ยเขานั่นล่ะอันนี้ค่อยหมายถึงนะคะแต่ที่ค่อยช็อกก็คือว่าเราน่ะคุยกันกับหมู่ข่อยเท่านั้นนะคะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละเลยที่เลยเฮ็ดให้ข่อยงึดว่ามันจะเบิ่งหน้ากันติดหรือถ้าเขาน่ะไปหากันเอากันอีหลีจังซี่นะคะนี่แหละค่ะข่อยเลยอยากมาชี้แจงว่าบ่แม่นเป็นการแย่งชิงผู้เฒ่าฝรั่งเฒ่าขี่นกทุกยากตาบอดหรือจังใดตามที่ FC หรือตามที่ท่านผู้ชมนี่ว่านะคะแต่ข่อยก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าถึงพญายฝรั่งแล้วจะเป็นฝรั่งเฒ่าขี่ทุกตาบอดกระสร้างแต่ว่าข่อยก็บ่เคยลบลู่บุญคุณเรานะคะข่อยสามารถอภัยให้เราเรื่องที่เกิดขึ้นมาเราเล่นสาวบ่แม่นครั้งเดียวบ่แม่นครั้ง2ครั้งค่ะทุกคนเป็น10แต่ว่าข่อยน่ะบ่ได้เอามาเว้าเบิดซื่อๆอันนี้น่ะข่อยเว้าแค่ซีซ่าหาคนซื่อๆเด้อนี่ฮั่นข่อยเว้าบ่ทุกคนนี่ทุกคนในแห่งสิว่าข่อยน่ะโง่เป็นง้อเป็นควยแต่ว่าข่อยก็บ่ได้เครียดดอกคันสิว่าข่อยโง่เป็นง้อเป็นควยพอข่อยลืมตาอ้าปากได้ย้อนเล่านะคะทุกคนนั่นแหละนี่คือเหตุผลนึงนะคะเหตุผลว่าเป็นอย่างข่อยจังค่อยกลับคืนมาตอนที่ข่อยกลับคืนมาอีหลีอีหลอน่ะในช่วงนั้นแล้วป่วยพร้อมนะคะทุกคนช่วงนั้นน่ะลูกซ้ายน้อยแล้วน่ะกับม้าอบรมมาประชุมอยู่ที่ค้านมานี่แหละก็เลยแวะมาเยี่ยมเราลูกซ้ายน้อยก็เลยบอกข่อยขอบคุณข่อยนะคะว่าพ่อแกน่ะว่าพญายฝรั่งน่ะเป็นคนโชคดีมากที่มาเจอคนอย่างข่อยขนาดเลิกกันปากันไปแล้วข่อยยังมาดูแลเรายามเราป่วยลูกซ้ายน้อยวางซี่นะคะนั่นแหละในตอนนั้นนี่ล่ะค่ะคือข่อยมาอธิบายให้คนที่คอมเมนต์ว่าฝรั่งถึงเฒ่าถึงทุกถึงตาบอดมาหยาดกันเงืดหลายเงืดสมองจังซี่นะคะว่าให้ข่อยนั่นล่ะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะแต่ว่าข่อยอยากอธิบายให้ฟังนะคะชี้แจงว่าในตอนนั้นข่อยก็ตั้งใจจะกลับขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนมันก็บ่แม่นเป็นการแย่งกันแม่นเราจะไปข่อยก็ให้เราไปเพราะอ้ายข่อยก็บอกว่าจะเกิดอีหยังขึ้นก็ตามอย่าลืมเป้าหมายเจ้าของว่าเฮามาประเทศสวีเดนเพื่อหยังข่อยมาประเทศสวีเดนนี่ก็เพื่อข่อยอยากลืมตาอ้าปากได้ข่อยอยากใส่หนี้ใส่สินข่อยอยากหาเงินไทยบ้านให้ลูกให้เต้าข่อยอยู่นะคะนั่นแหละคือเป้าหมายของข่อยตอนที่ข่อยกลับมา
ข่อยก็ใส่หนี้ใส่สินเบิดแล้วล่ะตอนนั้นตอนที่ข่อยย้ายออกไปข่อยก็ใส่หนี้ใส่หมายถึงว่าแต่ว่าชีวิตก็ยังบ่ทันได้แบบว่าสมบูรณ์แบบนะคะก็ยังอยากที่จะผ่อนรถยังอยากที่จะมีอย่างอื่นอีกที่แบบว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนข่อยอยากหาความมั่นคงให้ครอบครัวให้ลูกเต้านะคะตอนนั้นข่อยก็เฮ็ดร้านค้านะคะทุกคนตามที่ได้บอกให้ทุกคนฟังว่าช่วงที่ข่อยกลับขึ้นมาหาพญฝรั่งตอนนั้นก็ยังบ่ได้เฮ็ดแล้วนะคะก็ทยอยส่งเงินไปให้ลูกไผจ้างคนมาเฮ็ดร้านค้าให้นั่นล่ะค่ะแล้วก็งวดรถก็2คันนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินทํามาหากินด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยอาชีพสุจริตบ่ว่าจะทํางานหลักหรือหาเงินทาง YouTube หรือทางเพจ Facebook นะคะทุกคนนั่นแหละเพื่อที่ข่อยที่จะบรรลุเป้าหมายของข่อยนะคะนี่คืออ้ายข่อยบอกว่าบ่ต้องไปสนใจว่าพญายฝรั่งน่ะจะเล่นสาวหรือจะเขียนคุยกับไผก็สร้างปล่อยให้เราเฮ็ดไปแล้วแต่เราถ้าเรามีความสุขก็ปล่อยให้เราเฮ็ดไปแต่ว่าเฮาน่ะต้องก้าวผ่านอย่าลืมเป้าหมายเจ้าของก้าวผ่านสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะมาเฮ็ดให้เฮาน่ะแบบว่าเป็นอุปสรรคน่ะให้เฮาก้าวผ่านอย่าให้เอามารบกวนในใจเฮาซี่นะคะนี่คือคำของอ้ายข่อยบอกนะคะณตอนนั้นข่อยก็เลยตั้งใจว่าข่อยก็ยอมรับว่าข่อยช็อกแล้วข่อยก็โมโหนะคะที่แล้วน่ะคุยกันกับหมู่ข่อยเพราะว่าข่อยได้ยินข่อยเห็นเขาคุยกันเรื่องการที่จะปลูกบ้านสร้างบ้านอีหยังซี่นะคะแล้วข่อยก็สงสัยว่าพญาฝรั่งเราเงินมาแต่ใสเงินเราก็คือบ่มีหนี้สินแล้วก็ท่วมหัวอีหยังซี่นะคะแล้วเราก็มายืมเงินข่อยนะคะก็เลยเฮ็ดให้ข่อยโมโหนะคะนี่คือเหตุผลว่าเป็นอย่างข่อยจังข่อยมีอารมณ์โมโหที่ต่อว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะทุกคนที่ต่อว่าโมนะคะเพราะว่าช่วงนึงที่ข่อยทําใบขับขี่เสร็จแล้วข่อยก็เอาเงินให้เรานะคะข่อยก็ไปมาเห็นน่ะแชทกันว่าเดือนกรกฎาคมแล้วน่ะจะเดินทางไปหาเขานั่นแหละข่อยก็เลยคิดว่าเราจะเอาเงินนี่แหละซื้อตั๋วเพื่อที่จะเดินทางไปหาเขานะคะนั่นล่ะค่ะตามที่ข่อยคิดเบิ่งนะคะแล้วก็เราก็บอกข่อยฟังว่าตอนนั้นน่ะคือข่อยก็บอกกับเราแล้วว่าข่อยจะบ่ขึ้นมาหาเราอีกแล้วก็อาจจะอยากมีผู้หญิงไทยเพราะว่าผู้หญิงฝรั่งคนนั้นก็ถิ่มเล้าแล้วจังซี่นะคะนั่นแหละเราเลยอยากที่จะหาผู้ใดผู้นึงที่จะมาทดแทนข่อยแล้วก็เอามาดูแลจังซี่นะคะนั่นแหละอันนี้คือความคิดของข่อยหรือเราอยากที่จะไปเมืองไทยเพื่อที่จะไปอยู่เมืองไทยหรือหาคนดูแลอยู่เมืองไทยอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดของเราแบบนั้นนะคะซึ่งณตอนนั้นข่อยก็บ่โทษเราเด้ค่ะทุกคนว่าข่อยก็เลายากันปากันแต่ที่ข่อยกลับขึ้นมากับเพราะว่าตัวข่อยเองพร้อมนะคะแล้วช่วงที่ข่อยตัดสินใจแน่วแน่ว่าต้องขึ้นมาคือตอนนั้นเราป่วยหนักแล้วคนที่ติดตามข่อยจะรู้ดีนะคะว่าข่อยเพราะข่อยถ่ายคลิปทำคลิปทุกมื้อนะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้เมื่อนี้ก็เอามาชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ว่าข่อยว่าฝรั่งทั้งเฒ่าทั้งทุกทั้งตาบอดก็ยังพากันญาติกันอยู่อันนี้นะคะข่อยอยากข่อยก็เลยจะมาชี้แจงให้คนนี้ขอให้คุณเข้าใจนะคะว่าตอนที่ข่อยมาอยู่นี่ตั้งใจจะมาอยู่นี่ก็เพราะข่อยมีสาเหตุแล้วข่อยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายของข่อยนะคะแล้วก็เรื่องการที่ข่อยน่ะบ่อยากที่จะทอดทิ้งพญายฝรั่งในช่วงที่เรามีวิกฤตชีวิตนะคะนั่นแหละเพราะข่อยลืมตาอ้าปากได้ย้อนเล้านะคะทุกคนนี่อันนี้ข่อยเฝ้ามาตลอดนะคะว่าบ่ว่าเราน่ะกับข่อยจะคืนหากันหรือบ่คืนหากันถ้าเรามีความทุกข์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินข่อยก็ซอยเหลือเราได้นะคะนั่นแหละข่อยว่าแบบนี้มาตลอดเลยนะคะแต่อาจจะบ่ได้ให้หลาย
คือตอนอยู่น้ำกันนะคะเขาเลิกกันไปแล้วเขาก็คงจะให้เยอะๆบ่ได้นะคะทุกคนอันนี้คอยบอกตลอดว่าคอยยังคงจะซอยเหลือเราถ้าเราน่ะต้องการความซอยเหลือจากคอยคอยบอกแบบนี้มาแต่ใดนะคะค่ะวันนี้ก็บอกมาชี้แจงให้ทุกคนฟังนะคะว่าแบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนนะคะอย่าจังใดก็จะขอตัวไปอาบน้ำเข้านอนนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย